ก่อนที่จะไปชมคลิปนะผมใครที่อยากได้บัตรทูการีน่าฟรีนะผมก็สามารถสมัครได้จากด้านล่างคลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Casper TV ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาแจกแอปเน็ตฟรีนะครับผมเป็นแอปเน็ตฟรี VIP นะครับผมก็แอปตัวนี้มีคนใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เลยอัปเดตแบบเยอะๆเลยนะครับก็คือเพิ่มเซิร์ฟนะครับผมเป็นไลน์เซิร์ฟนะครับมีทั้งเซิร์ฟของ AS แล้วก็ของ True แล้วก็ของ Dtac เลยนะครับก็วันนี้ผมก็อัปเดตมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันทุกคนเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็อัปเดตให้แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้า YouTube ให้ดูก่อนนะครับว่าผมไม่มีเน็ตในซิมนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับก็กดดูคลิปนะครับผมก็ดูไม่ได้นะครับผมนี่นะครับก็จะหมุนนะครับนี่นะครับผมก็หมุนนะครับโอเคนะครับผมก็เราก็เข้ามาในแอป Netfree VIP กันเลยนะครับผมโอเคนะครับพอเราเข้ามานะครับผมก็พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็อ่านตรงนี้ก่อนนะครับนี่สำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมก็อ่านตรงนี้ก่อนนะครับพออ่านเสร็จแล้วก็ดูนะครับผมนี่นะผมก็อัปเดตมาใหม่นะครับผมนี่นะครับให้สวยขึ้นนะครับผมก็ทำนี้นะครับก็เรียงมานะครับผมโอเคนะครับผมก็เราก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับนี่นะครับผมก็นี่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่นะครับก็อัปเดตมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นเซิร์ฟของ AS นะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟของเน็ตทั่วไปนะครับก็คือดู YouTube เล่น Face เล่น LINE อะไรทั่วไปนะครับผมแล้วก็2อันนี้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นเซิร์ฟเล่นเกมนะครับของ AS เลยนะครับผมแล้วก็ของ Dtac นะครับผม Dtac นะครับนี่นะครับนี่นะผม Dtac นะครับผมก็เน็ตฟรีทั่วไปนะครับผมก็คือจะมี8เซิร์ฟนะครับผม Dtac นะครับก็เล่น YouTube เล่น LINE เล่น Face อะไรนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเกมนะครับ Dtac 2เซิร์ฟเหมือนกันนะครับผมเล่นเกม Free Fire PUBG RV ได้เลยนะครับแล้วก็ของ True นะครับผมก็8เซิร์ฟเหมือนกันนะครับเน็ตทั่วไปเหมือนกันนะครับผมนี่แล้วก็เซิร์ฟเกมนะครับผม2เซิร์ฟนะครับนี่นะครับผมก็อัปเดตหามาให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะเลือกเซิร์ฟได้เลยนะครับนี่ก็เลือกไปกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับกดดำเนินการต่อนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับผมติดแล้วนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมพอมันติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองเข้า YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพิมพ์แบบ 1080p เลยนะครับก็คือชัดเลยนะครับผมเป็นระดับ Full HD เลยนะครับโอเคนะครับผมไม่เปิดเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวนี่นะครับตอนนี้ก็กดไปที่ 1080p แล้วนะครับนี่นะครับภาพชัดมากเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับดู 1080p นะครับอันนี้ไม่ใช่กระตุกที่ผมนะครับมันจะอยู่ในคลิปนะครับนี่ในคลิปมันกระตุกนะครับนี่นะครับดู 1080p ดูได้สบายนะครับนี่นะครับโคตรแรงนะครับผมนี่นะครับแรงนะครับนี่นะครับ Full HD นะครับผมนี่ 1080p นะครับโอ้โหชัดมากเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหทั้งชัดทั้งแรงนะครับผมสมกับเป็น VIP จริงๆนะครับผมก็ใครที่โหลดแอปเสร็จนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำแอปต่อไปนะครับก็คอมเมนต์ขอบคุณก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่านะครับผม
เล่นไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงนะครับผมก็ในคลิปทุกคลิปผมก็บอกแล้วนะครับก็คือ1นะครับผมแล้วก็ต้องสมัครโปรก่อนนะครับถ้าใครที่ไม่สมัครโปรตามที่ในแอปนะครับผมก็คือเล่นเน็ตฟรีไม่ได้นะครับผมก็คือถ้าช่วงต่อติดก็มาเล่นไม่แรงนะครับผมเพราะว่ามันใช้โปรตัวอื่นนะครับผมคือผมบอกแล้วนะครับผมเราต้องใช้โปรในแอปเท่านั้นนะครับก็คือโปรตัวนี้นะครับผมนี่นะครับต้องใช้โปรตามนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครใช้ซิม2ก็ต้องใช้โปรทัวร์ ID เท่านั้นนะครับผมใครที่ใช้ซิมรีแชทก็ไวเปอร์เท่านั้นนะครับผม AS ก็โซเชียลเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับใช้โซเชียลนะครับผมนี่นะครับเป็นนี่ครับ Easy Freenet นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องมาบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับผมแอปตัวนี้เล่นได้นะครับผมแล้วก็เล่นได้ถาวรนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดนะครับผมนี่นะครับก็ใครที่ใช้ซิมรีวิวก็สมัครโปรตัวนี้นะผมอย่าใช้โปรอื่นนะครับถ้าเรามีโปรอื่นช่วงต่อติดนะครับผมแต่มาเล่นช้านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้โปรของมันนะครับผมเราต้องใช้โปรของมันนะครับผมก็ตามนี้นะครับก็อย่าถ้ามีคอมเมนต์อีกผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงแล้วนะครับผมก็ปวดหัวนะครับผมโอ้โหผมก็ในคลิปก็บอกทุกครั้งว่าก่อนที่จะเล่นเน็ตนะครับผมก็ต้องสมัครโปรก่อนนะครับก็คือเราถ้าเราใช้ซิม2สมัครโปรเสร็จเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆเลยนะครับผมโอเคนะครับตามนั้นนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้นะครับผม